Best to Home บริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์และกล้องดิจิตอลที่คุณไว้วางใจรู้หรือไม่ว่าแฟลช2ตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อีกตัวเป็นตัวส่งอีกตัวเป็นตัวรับจะมีวิธีการใช้งานร่วมกันอย่างไรวันนี้ Best to Home ขอนำเสนอวิธีการใช้งานแฟลช2ตัวร่วมกันจะน่าสนใจอย่างไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวแฟลชค่ายของ Canon นะครับรุ่น 600EX2RT นะครับแล้วก็แฟลชของยังโนนะครับรุ่น YN600EXRT2 นะครับซึ่ง2ตัวนี้ทั้งฟีเจอร์และหน้าตาฟังก์ชันเหมือนกันเลยเราจะลองใช้2ตัวนี้สั่งงานกันนะครับโดยที่ใช้เป็นสลับแล้วก็เป็นมาสเตอร์นะครับคือตัว1เป็นตัวส่งตัว1เป็นตัวรับนะครับสลับกันไปมาว่ามันสามารถที่จะสั่งงานกันได้มั้ยนะครับตัวนี้คือของ Canon นะครับผมจะเซตตัวนี้เป็นมาสเตอร์ก่อนนะครับกดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนไปที่รูปสัญญาณเสาวิทยุนะครับมาสเตอร์กดยืนยันนะครับพอกดยืนยันเสร็จนะครับผมตั้งให้เป็น M แมนนวลก่อนจากนั้นสั่งเป็นมาสเตอร์ละกดตรงนี้ครับกดวนไปเรื่อยๆให้ขึ้นคำว่า Ratio ตัวนี้กดให้เป็น ABC แฟลช3ตัวนะครับจากนั้นกดตรงนี้เข้าไปหาคำว่า Channel Channel คือตัวนี้ Channel 1นะครับเนี่ยผมตั้ง Channel 1กดยืนยันส่วนกรุ๊ปนะครับกดตัวนี้ ABC ก็คือ3ตัวนะครับกดเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงผมตั้งสามารถคอนโทรลได้3ตัวนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับเราตั้งเป็นตัวรับนะครับตั้งเป็นตัวรับกดสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนมาเสาวิทยุเหมือนกันให้เป็นสเลฟสเลฟคือตัวรับนะครับจากนั้นให้กดตรงนี้นะครับกดไปเรื่อยๆ channel กดตรงนี้1ครั้งมันจะเป็นออโต้อยู่หมุนมาให้เป็น channel 1กดยืนยันนะครับจากนั้นกดตรงนี้ไปเนี่ยมันจะขึ้นคำว่ากรุ๊ป ABC แฟลชตัวที่1 2 3นะครับ ABC ผมตั้งตัวนี้ไว้ที่ A นะครับจากนั้นผมจะใช้ตัวนี้สั่งนะครับลองดูนะครับA อยู่ที่1/1ผมกดเทสนะครับแรงมากครับแล้วเรามาดูตัวนี้นะครับว่ามันแปลผ่านตามไหมมันขึ้นมาที่1/1ตามเลยนะครับจากนั้นนะครับกรุ๊ป A ผมตั้งให้เบาสุดนะครับ1/128นะครับผมกดเทส1ครั้งนะครับออกนิดเดียวจากนั้นเรามาดูนะครับตัวนี้ว่าแปลผ่านตามไหม1/128ครับเนี่ยแปลผ่านตามเลยจากนั้นผมใช้ตัวนี้เป็นตัวมาสเตอร์เป็นตัวสั่งนะครับกดตัวนี้วนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยให้ขึ้นคำว่ามาสเตอร์ที่เป็นเสาวิทยุเพื่อเป็นตัวสั่งจากนั้นกดเรติโอให้เป็น ABC นะครับสั่ง3ตัวจากนั้นผมกดสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ Channel นะครับ Channel 1นะครับตรงนี้จากนั้นกดตัวนี้วนไปเรื่อยๆให้ขึ้นกรุ๊ป ABC นะครับเนี่ย A128เป็นตัวสั่งละจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับตัวรับก็ตั้งให้เป็นสเลฟนะครับสเลฟที่เป็นรูปสัญญาณเสาวิทยุคือเรติโอนะครับกดยืนยันไปจากนั้นก็กดตรงนี้ครับนะครับกด channel 1นะครับหมุนตัวนี้นะ channel 1กดยืนยันนะครับกรุ๊ป ABC แล้วแต่ว่าเราจะตั้งตัวรับให้เป็น ABCE แล้วแต่นะครับผมตั้งไว้ตัวนี้ไว้ที่ A จากนั้นเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวสั่งนะครับจะสลับกันผมตั้งไว้1/128ผมกดเทสเนี่ยตัวนี้ออกตามแล้วเรามาดูตัวนี้นะครับว่าแปรผันตามไหม1/128เห็นไหมฮะแปรผันตามนะครับจากนั้นผมตั้งความแรงตรงนี้ครับกรุ๊ปตัวนี้กดเข้าไปเอายิงแบบให้แรงสุดคือ1/1นะครับหมุนมาให้สุดเลย1/1กดยืนยันเดี๋ยวผมเทสนะครับเนี่ยครับออกแรงมากเลยนะครับเนี่ยครับออกแรงมากจากนั้นเรามาดูตัวนี้นะครับว่าแปรผันตามไหมนะครับเห็นไหมฮะกลายเป็น1/1วิธีต่อไปนะครับตั้งค่าพวกนี้เราสามารถกลับค่าเดิมให้กดปุ่มนะครับซ้ายขวาที่เป็นคำว่าเคลียร์นะครับแช่พร้อมกันนะครับมันก็กลับไปค่ามาตรฐานค่าเดิมนะครับ
นะครับเนี่ยกลับไปค่าเดิมนะครับเนี่ยครับเป็นวิธีการใช้งานอย่างง่ายระหว่าง Canon 600EX 2RT กับ Yangnuo YN 600EX RT 2นะครับท่านใดที่มีแฟลช2รุ่นนี้ลองเอาไปสั่งงานร่วมกันดูนะครับใช้งานร่วมกันได้อย่างดีเลยนะครับติดตามคลิปใหม่ๆของ Best to Home ทางช่อง YouTube ของเราเพียงกด Subscribe